พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม The Legenda สุโขทัยที่นี่นะครับตกแต่งสไตล์ไทยห้องพักแบบไทยมีอาหารไทยมีห้องครัวไทยแล้ววันนี้พวกเราก็แต่งชุดไทยเออใช่ใช่ทางสุโขทัยใช่ชุดสุโขทัยไหนแม่กิฟต์ขอดูหน่อยบิ๊กไบค์ขอดูชุดหน่อยนี่แล้วแล้ววันนี้ยังไม่จบเรื่องไทยๆเราจะไปทำขนมไทยไปทำอาหารไทยใช่ค่ะที่ชื่อว่าผัดไทยและก็ขนมครกใช่ใช่ไปไปกันครับนี่ดูสิตรงนี้เป็นครัวไทยมีเตาไทยๆด้วยเตาไทยนู่นตู้กับข้าวไทยและตอนนี้ไปทางนู้นไปทางนู้นขนมครกกับผัดไทยไปทางนี้ครับเด็กๆจะทำอาหารไทยครั้งแรกเลยนะผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมทานกันมากเลยนะไทยคุกกิ้งคาร์ดอ๋อเป็นห้องเรียนขนมไทยนี่ดูสิเขาตกแต่งแบบไทยจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรนะครับผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยขนมครกค่ะผัดไทยกับขนมครกค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับคุณป้าสายทองตอนนี้คุณป้าเขาจุดถ่านให้เราแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะดีนะเขาไม่ให้เราจุดเองถ้าจุดเองตอนเย็นเหรอขั้นตอนต่อไปใส่กองไว้ดูสิหยดลงไปแล้วอันนี้ก็ให้ปรุงรสหน่อยปรุงรสนิดหน่อยไม่ต้องหวานมากนะคะและอันนี้อ๋อเกลือนิดนึงตัดหน่อยน้ำตาลนิดเกลือหน่อยใส่กะทิสดลงไปแล้วก็คนๆค่ะเฮ้ยแม่กิฟต์นี่ทำเก่งอันเนี้ยคนเป็นด้วยหอมไหมหอมได้กลิ่นหอมเลยใช่ไหมส่วนอันนี้นะครับเราจะทำหัวกะทิเอาไว้หยอดหน้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะซอยต้นหอมเพราะว่าขนมครกเราจะโรยด้วยต้นหอมกลิ่นจะได้หอมที่โรยคือต้นหอมเหรอใช่ต้นหอมคิดว่าเป็นต้นไอ้นั้นมาตลอดเลยอ่ะต้นที่กินกับผัดไทยอ่ะใช่ไม่ใช่ต้นหอมเก่งมากขั้นตอนต่อไปเราจะเอาน้ำขนมครกของเราใส่กาแกค่ะไฟแรงเราก็ใส่ขี้เถ้าหน่อยนี่ทุกคนนี่คือฝาเตาขนมครกเป็นรูเลยเหมือนที่เราเล่นที่บ้านเลยแต่อันนี้ของจริงเลยนะเดี๋ยวให้เด็กๆหยอดไหมอยากหยอดไหมเดี๋ยวให้แม่กิฟต์หยอดให้ดูก่อนโอเคครับวันนี้เราจะทำขนมครกนะครับนี่คือเตาขนมครกวัตถุดิบก็จะมีแป้งทำขนมครกอันนี้เป็นกะทิเอาไว้โรยหน้าน้ำมันเอาไว้ทานะครับเพื่อให้ไม่ให้ติดกระทะมีต้นหอมเอาไว้โรยแล้วมีอันนี้ไว้ทำอะไรแม่เอาไว้ลอยกระทงใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เอาไว้ใส่ทำขนมครกเป็ดใช่เดี๋ยวคุณป้าสายทองนะครับจะมาช่วยพวกเราทำให้ดูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำให้ไม่ติดกระทะเนาะใช้น้ำมันสลัดมาช่วยไม่ให้ติดกระทะทาให้ทั่วเลยกระทะเราเป็นกระทะเหล็กเริ่มร้อนแล้วเฮ้ยเราเทนะครับหยอดขนมครกลงไปนะครับนี่ประมาณนี้ยังไม่เดือดอันนี้เราทดลองดูก่อน1รูแล้วก็หยอดหน้าลงไปโอ้ยหยอดหน้าลงไปแบบนี้อ๋อแล้วก็โรยเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องรอเอาหนึ่งครกก่อนใช้เป็นแบบดั้งเดิมใช่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เขาจะมีหลายหน้าเนาะข้าวโพดเผือกมันใช่เด็กๆกินขนมครกเป็นไหมเคยกินไหมครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมฝีมือคุณป้าสายทองนี่คือกระเทิงค่ะเอาไว้ใส่ขนมครกใช่โอเคไม่กิฟต์หยอดขนมครกเลยครับหยอดพ่อได้ไหมไม่ได้อุ้ยแม่หยอดเยอะไปไหมประมาณนี้แหละลุงแบ๊ะอยากมาหยอดไหมน่าจะยากเนาะไม่ต้องหยอดหรอกเดี๋ยวไว้แคะLondon Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down.
falling down my fair lady. แกะไม่เป็นโป๊ะเขาให้เฮ้ยกำลังดีเลยจะออกไปเล่นตอนเช้าหัวตะเคียนใส่ตรงนั้นแหละมันต้องประกบกันอ๋อเขาแบงค์มันได้อยู่โป๊ะเขาให้โอเคเมนูต่อไปผัดไทยครับแล้ววันนี้แม่กิ๊ฟกำลังหั่นอ๋อผัดไทยที่นี่ใส่ถั่วฝักยาวเหรอแม่ใช่ที่จังหวัดสุโขทัยอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่ชอบใส่ถั่วฝักยาวพ่อก็เคยกินอ๋อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยผัดไทยก็เลยใส่ถั่วฝักยาวครับทุกคนนี่และวันนี้มีวัตถุดิบของเรามีกุ้งน้ำผัดไทยมะขามเปียกหัวจะโป้นี่คือถึงงาบไหนขอดูหน่อยถึงงาบขั้นตอนที่1ใส่น้ำมันลงไปครับขั้นตอนที่2ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปครับเส้นเล็กพร้อมถั่วฝักค่ะพร้อมถั่วฝักไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะโอเคแล้วผัดเสียบไปเลยครับผัดรวมกันเลยครับซอสผัดไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งกุ้งอันนี้เราลวกมาเรียบร้อยมันหอมแล้วอ่ะขั้นตอนสำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยใส่ไข่เจียว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 ใส่ไข่ลงไปนี่ดูนี่นี่ต้องใช้แบบความชำนาญด้วยนะสุดท้ายเราโรยด้วยผักชีซอยเสร็จแล้วครับทุกคนตามนี้มีขนมครกมาด้วยขนมครกอันแรกที่เย็นแล้วอะโอเคครับทุกคนวันนี้เราได้แล้วนะครับผัดไทยกับขนมครกเสร็จเรียบร้อยต้องขอบคุณคุณป้าสายทองขอบคุณมากๆครับและที่สำคัญเราก็ต้องขอบคุณเดลีเจนด้าสุโขทัยด้วยเนาะใช่ที่ให้พวกเราได้ทำกิจกรรมขนมไทยแล้วก็อาหารไทยใช่สนุกมากๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย